สวัสดีค่ะทักทายจาก RV Channel แม่บ้านอเมริกาค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้ามาพูดคุยกันกับ RV นะคะตอนนี้ RV อยู่ที่ Spokane รัฐวอชิงตันค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะที่เข้ามาเติมกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของพี่ RV บ้านหลังเล็กๆนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความขอบคุณสำหรับทุกๆดวงใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกับพี่อรวีพี่อรวีรู้สึกประทับใจแล้วมีความสุขค่ะแล้วก็ยิ้มตามอ่านทุกข้อความแล้วก็มีความสุขมากๆวันนี้พี่อรวีก็เลยตั้งใจที่จะส่งผ่านความรักนะคะข้ามขอบฟ้าไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทุกดวงใจที่ให้กำลังใจกับพี่อรวีนะคะมันเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นแรงผลักดันให้พี่ทำวิดีโอในครั้งต่อไปนะคะแล้วก็จะสู้ๆไปด้วยกันนะคะน้องๆคะพี่ขอส่งความรักนะคะข้ามขอบฟ้าไปให้กับทุกคนวันนี้มาร้องเพลงรักข้ามขอบฟ้ากันส่งความรักให้กับน้องๆ นะคะขอน้องๆทุกท่านมีความสุขค่ะทั้งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่ในต่างประเทศนะคะมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบฟ้าเหนืออนาใดกันชายรักจะดันยากกว่านกบอยบินรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินความรักดิ้นฝ่ายามสิ้นความกว้างไกลขอบฟ้าทิ้งคงมาคุ้มครองอาแขนรายรอบโอบโลกไว้ภายในเหมือนอ้อมกอดรักแม่ได้อบใครชาติภาษาไม่สำคัญเท่าใจตรงกันรักข้ามขอบฟ้ารักคือสื่อภาษาสวรรค์อาจมีใจคนละดวงต่างเก็บอยู่คนละส่วนไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์ขอบฟ้าแม้จะคนละฝากห่างไกลกันมากแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักข้ามขอบฟ้าข้ามมาผูกพันผูกใจรักมันสองดวงให้เป็นดวงเดียวพี่อรวีก็ยังนั่งอยู่มุมเดิมๆนะคะยังอยู่บนรถ RV มุมเดิมนะคะที่จะมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆอย่างนี้ทุกๆวันนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่าพี่คงต้องอยู่บนรถ RV อีกนานพอสมควรเลยค่ะบ้านกำลังซ่อมแซมส่งความรักนะคะให้กับน้องๆค่ะขอน้องๆที่อยู่ทั้งที่อยู่เมืองไทยและอยู่ต่างประเทศนะคะมีความสุขค่ะส่งข้อความทักทายกันได้นะคะน้องๆค่ะยินดีแล้วก็จะตอบทุกๆข้อความเลยค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะรักข้ามขอบฟ้ารักคือสื่อภาษาสวรรค์อาจมีใจคนละดวงต่างเก็บอยู่คนละส่วนไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์ขอบฟ้าแม้จะคนละฝากห่างไกลกันมากแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักข้ามขอบฟ้าข้ามมาผูกพันผูกใจรักมันสองดวงให้เป็นขอบคุณที่รับฟังนะคะแล้วก็
เป็นความรู้สึกจากใจนะคะขอส่งความรักไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็เป็นความรู้สึกจากใจนะคะส่งไปให้น้องๆทุกๆคนเลยนะคะพี่โอรีมีความสุขแล้วก็สุขใจในทุกครั้งค่ะที่ได้ทำวิดีโอแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่เติมเต็มมาให้กับโอรีชาแนลนะคะช่อง YouTube เล็กๆนะคะมีกำลังใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยมิตรไมตรีที่ทุกคนมอบให้นะคะก็แม่บ้านอเมริกาก็ยินดีแล้วก็มีความสุขในทุกครั้งค่ะขอให้น้องๆคิดว่าพี่อรวีเป็นพี่สาวคนหนึ่งนะคะแล้วก็ยินดีที่จะพูดคุยกับน้องๆทุกคนไม่ว่าน้องๆจะมีปัญหาอะไรก็ไม่มีที่ระบายก็สามารถพูดคุยกับพี่อรวีได้นะคะพี่อรวียินดีค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจค่ะวันนี้พี่อรวีก็อยู่บนรถเหมือนเดิมเหมือนทุกๆวันเพราะว่าบ้านก็ยังซ่อมไม่เสร็จวันนี้ก็มีข่าวดีเพราะว่าหลังคาบ้านเขาเปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการเปลี่ยนหลังคาแล้วนะคะก็พี่อรีก็ยังใช้หลังคาสีเดิมนะคะเพราะว่าจะได้แมทกับตัวบ้านเพราะว่าโทนสีบ้านเราจะเป็นโทนสีเข้มๆพี่อรีก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือนเดิมนะคะก็แต่แรกเพื่อนๆก็ที่นี่ก็ถามว่าทำไมอรวีคุณไม่เปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนเฉดใหม่อะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าสีนี้มันก็เหมาะสำหรับบ้านสีบ้านที่เราจะทาใหม่นะคะก็เลยใช้หลังคาสีเดิมก็วันนี้มีน้องๆที่อยู่ในสปอคแคนโทรมาชวนนะคะส่งข้อความมาชวนพี่รีไปทานข้าวด้วยนะคะแต่พี่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องอยู่เฝ้าดูช่างทำงานเพราะว่าภายในเขาก็ยังทำฝ้าเพดานอยู่เราก็ต้องมีใครสักคนที่ต้องอยู่ดูแลบ้านนะคะก็ไม่กล้าทิ้งบ้านไปไหนก็เลยต้องปฏิเสธน้องๆในสปอคแคนไปก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะคะไว้โอกาสหน้านะคะพี่ยินดีนะยังไงก็แจ้งพี่มาก่อนสัก1หรือ2วันนะคะเพราะว่าถ้าปุ๊บปั๊บเลยก็ไม่มีใครอยู่บ้านนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆบอกก่อนสัก1วันพี่ก็อาจจะหาใครมาอยู่บ้านแทนหรือว่าให้ลูกสาวของคุณสามีเนี่ยมาดูแลแทนนะคะก็ต้องไว้โอกาสหน้านะคะน้องๆคะก็ยังไงกลับมาพูดกันเรื่องทำ YouTube ดีกว่าเนาะพี่อรีตั้งใจทำ YouTube เนี่ยเพราะว่าพี่อรีเหงาแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนมากนะคะในสปอคแคนเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็งานส่วนมากของพี่ก็จะเป็นงานที่เป็นงานกลางคืนเพราะว่าพี่สอนเต้นรำเนี่ยก็จะไปสอนตอนกลางคืนประมาณทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งนะคะวันอังคารวันพุธวันเสาร์สัปดาห์ละเดือนละ2ครั้งแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์เดือนละ1ครั้งวันเสาร์เดือนละ2ครั้งนะคะแล้วก็มีคลาสตอนเช้านะเฉพาะเช้า 9:00 ถึง 13:00 แค่นั้นเองนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นกลางคืนอย่างมีงานเต้นรำของสมาคมอะไรงี้ก็จะออกไปกลางคืนเพราะฉะนั้นเพื่อนพี่อรวีเนี่ยก็เลยจะเป็นพวกที่มาเต้นรำแล้วก็คนที่เข้ามาเต้นรำในสมาคมจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เลยไม่ค่อยรู้จักใครแล้วก็ส่วนมากคนที่มาเต้นรำก็จะเป็นคนที่นี่นะคะคนเอเชียก็จะมีเฉพาะพี่อรวีแล้วก็มีคนเกาหลีใต้คนนึงนะคะแต่เขาก็เกิดที่นี่นะคะก็รู้จักกันในวงในเฉพาะวงแคบๆเพราะว่าไม่ได้ออกไปที่ไหนนะคะก็เลยไม่ค่อยรู้จักใครแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นนะพี่ก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนที่ว่าสนิทมากมายเท่าไหร่ก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คนนะคะที่พอจะโทรหาหรือถามสารทุกข์สุขดิบกันส่วนมากก็จะไปเจอกันเวลาที่ไปเต้นรำแค่นั้นก็ทำให้พี่อรวีเหงาค่ะพี่ก็เลยคิดว่าพี่อยากจะทำช่อง YouTube ซึ่งพี่ตั้งใจจะทำมาตั้งนานแล้วนะคะช่อง YouTube เนี่ยพี่ตั้งใจมาตั้งแต่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะคะว่าอยากจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีว่าจะเริ่มต้นยังไงจะมีคอนเทนต์อะไรจะต้องเป็นแบบไหนมีใครช่วยไหมอะไรต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยทำแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้มากับงานด้านนี้นะคะด้านสื่อสารโทรทัศน์กันหรือว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยก็ไม่เคยได้ทำเพราะว่าพี่โอวีเองก็มีความถนัดในการทำการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าทำบริษัททัวร์มาก่อนค่ะแล้วก็ตั้งใจมา 5-6 ปีแล้วไม่ได้ทำเพิ่งจะมาคิดว่าอยากจะทำ YouTube เนี่ยตอนที่ช่วงโควิดนี่เองค่ะเพราะว่าเหงาแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็คิดว่าจะทำอะไรดีก็เลยคิดว่าทำเปิดช่อง YouTube เล็กๆดีกว่าคุยกับเพื่อนๆพี่น้องๆก็เลย
ตัดสินใจทำแล้วก็ขอความเห็นจากคุณสามีเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเราทำแล้วมีความสุขก็ทำเขาก็เห็นด้วยก็เลยตกลงทำเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาค่ะก็ดีใจนะคะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็ที่ได้ทำช่อง YouTube ถึงแม้ว่าจะเป็นช่องเล็กๆบ้านหลังเล็กๆที่พี่อรวีตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาก็ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะในต่างแดนทั้งที่อยู่ในต่างแดนแล้วก็อยู่เมืองไทยนะคะที่เข้ามาให้ดวงใจกับพี่อรวีแล้วก็กดติดตามพี่อรวีถึงแม้ว่าคลิปวิดีโอของพี่อรวีเนี่ยจะได้ไม่ได้มีความโดดเด่นสำคัญอะไรเลยก็เป็นแค่แม่บ้านคนหนึ่งที่อยู่อเมริกานะคะต้องการหาเพื่อนนะคะแล้วก็มาร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังให้พี่ๆน้องๆฟังแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเล่าสู่กันฟังในช่วงที่ไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านแล้วก็ทำใหเหงาอยากมีเพื่อนคุยนะคะก็ยังไงก็น้องๆพี่ๆก็ให้กำลังใจอรวีอย่างนี้ไปตลอดนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนไว้มีโอกาสก็เผื่อได้ไปข้างนอกหรือได้ทำการสอนเต้นรำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้แชร์วิดีโอหรือว่าแชร์ประสบการณ์เรื่องราวต่างๆที่พี่อรวีได้ทำที่อเมริกานี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เห็นนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจนะคะที่พี่ๆน้องๆส่งดวงใจมาให้พี่อรีแล้วก็เป็นกำลังใจเติมกำลังใจให้กันพี่อรีก็จะไปเยี่ยมบ้านน้องๆทุกๆหลังเลยนะคะให้ทุกคนให้ครบเลยแล้วก็จะทักทายกันอย่างนี้ไปในทุกๆวันนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้มากกว่าการขอบคุณเพราะว่าการที่พี่อรบีสร้างบ้านเนี่ยถ้าไม่มีพี่ๆน้องๆให้กำลังใจไม่มีพี่ๆน้องๆช่วยขนหินขนทรายช่วยก่อร่างสร้างฐานหลักฐานก็คงจะไม่สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นกำลังใจจากพี่ๆน้องๆคือสำคัญที่สุดยังไงก็ขอให้จับมือกันอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะช่วยพี่อรวีสร้างบ้าน YouTube ให้เสร็จนะคะอยู่กับพี่ยูเนี่ยก็จนไม่ได้หาไปหาพี่เฟซเลยค่ะช่วงนี้ก็ตั้งใจจะทำวิดีโอแล้วก็อยู่กับครอบครัว YouTube ค่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็จับมือกันแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันนะคะสักวันเราก็ต้องประสบผลสำเร็จพี่มีกำลังใจในทุกครั้งนะคะที่ได้ดูไลฟ์สดของน้องๆในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ทุกคนก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วทุกคนก็กลับมาเยี่ยมเยียนพี่อรวีมาทักทายพี่อรวีมาส่งหัวใจให้กับพี่อรวีพี่อรวีรู้สึกมีความสุขแล้วก็ประทับใจนะคะถึงแม้เราจะไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ในเมื่อเรามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมาเป็นครอบครัว YouTube เนี่ยก็ทำให้เราได้เป็นพี่น้องกันแล้วรู้จักกันนะคะพี่อรวีซาบซึ้งแล้วมีความสุขยังไงเราก็จับมือกันไปอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันแล้วก็พูดเล่าสู่กันฟังพี่อรวีเองก็อยู่ในช่วงที่ปรับตัวอะไรหลายๆอย่างด้วยวัยด้วยนะคะฮอร์โมนอะไรก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็มันทำให้เกิดอาการเหงานะคะบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงนะคะคิดถึงใครสักคนแต่ไม่รู้ว่าคนใครคนนั้นเป็นใครอะไรแบบนั้นมันมีความรู้สึกแวบๆขึ้นมาอยากคิดถึงทางบ้านเหรอคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวมันก็บอกไม่ถูกแต่มันมีความรู้สึกว่ามันว้าเหวมันอ้างว้างมันบอกไม่ถูกนะคะแต่พอเข้ามาอยู่ในครอบครัวของ YouTube เนี่ยแล้วก็ได้เจอกับพบปากกับพี่ๆน้องๆที่ทํา YouTube เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยส่งกําลังใจแล้วก็บอกว่าให้พี่อรีทำวิดีโอต่อนะอย่าเพิ่งท้อนะพี่อย่าเพิ่งเลิกทํานะเนี่ยทําให้พี่มีกำลังใจแล้วก็แบบอยากจะทำวิดีโอต่อแล้วก็ถึงแม้ว่าคอนเทนต์ของพี่เนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ค่อยได้ไปไหนช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอเมริกาก็ยังอยู่ในช่วงที่โควิดรุนแรงนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ยังปิดยังชัตดาวน์อยู่นะคะก็ทำให้งานที่พี่อรวีเคยทำเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดนะคะก็คงต้องอยู่แบบ
เหงาๆไม่มีอะไรทำแต่พอได้มาพบปะกับครอบครัวของเราค่ะครอบครัว YouTube เนี่ยทำให้พี่รู้สึกมีความอบอุ่นแล้วก็ไม่เหงาอีกต่อไปนะคะพี่ก็จะมีน้องๆพูดคุยแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับน้องๆทุกๆวันเลยนะคะหลายๆคนที่ไลฟ์นะคะพี่เข้าไปเยี่ยมแล้วไปทักทายทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทักทายพี่รวีผ่านไลฟ์ของน้องๆนะคะก็หวังว่าเราจะเป็นพี่น้องกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็อย่าทิ้งกันนะคะเอาไว้ให้พี่อรีกลับไปทำงานก่อนนะคะงานที่พี่อรีทำก็คือสอนเต้นรำใช่ไหมคะถ้าเราสามารถเปิดสอนเต้นรำได้เหมือนเดิมแล้วพี่ก็อาจจะทำวิดีโอในช่วงที่สอนเต้นรำเนี่ยมาฝากน้องๆ นะคะแล้วก็เรียนเชิญน้องๆ นะคะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเต้นลีลาศนะคะก็สามารถสอบถามพี่อรีได้นะคะหรือว่าชอบอยากเรียนกันอยากเรียนเต้นรำจังหวะไหนอะไรยังไงก็เขียนคอมเมนต์เข้ามานะขอคำแนะนำได้ค่ะพี่ก็จะตอบนะคะถ้าพี่สามารถตอบได้พี่ก็จะตอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะพี่ยินดีนะคะที่ถ้าเกิดน้องๆจะสนใจนะคะเป็นการใช้เวลาว่างค่ะอย่างสมมติว่าเราทำงานคนเราก็จะทำงานเลยทั้ง7วันเนี่ยพี่เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยต้องการเวลามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องการทำงาน make money ใช่ไหมคะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพและกำลังใจจิตใจก็สำคัญถ้าเรามัวแต่ทำงานแล้วไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยเนี่ยทำงานไปแล้วเราไม่ได้ใช้เงินนะคะน้องเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะสุขภาพจิตนี่ก็จะเสียพี่ก็เลยแบ่งเวลาเลยนะคะเวลาเนี่ยพี่ให้กับตัวเองเนี่ยมากที่สุดเลยพี่ให้เวลากับตัวเองในการออกกำลังกายบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วแล้วก็เราจะไปวิ่งไปจ็อกกิ้งอะไรเนี่ยแล้วก็ทำไม่ได้นะพี่ก็จะออกกำลังกายโยคะเล็กๆน้อยๆที่บ้านแล้วก็เดินที่ลู่วิ่งที่บ้านวันละชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราร่างกายเราสามารถทำได้แค่ไหนนะคะแล้วก็จะแบ่งเวลาในการมาดูวิดีโอเพื่อจะเตรียมการสอนเต้นรำนะคะก็มีหลายจังหวะทีเดียวเลยค่ะน้องๆ น่าสนใจมากๆเลยนะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนกับพี่อรวีจังเลยซึ่งก็เป็นความฝันของพี่อรวีนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหลังจากคุณสามีพี่อรวีเกษียณแล้วเนี่ยพี่อาจจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ไปทำสตูดิโอเล็กๆนะคะในขอนแก่นนะคะหรือว่าในอำเภอบ้านไผ่ที่พี่อยู่เพราะว่าตอนนี้บ้านที่ขอนแก่นที่บ้านไผ่ก็เจริญรุ่งเรืองมากเจริญแล้วก็เปิดกว้างมากๆในหลายๆอย่างนะคะพี่อยากจะมีสตูดิโอสำหรับสอนเต้นรำให้กับเด็กๆตัวเล็กๆอะค่ะตั้งแต่เด็กประถมไปเลยค่ะอยากจะไปสอนอยากจะเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองไทยบ้างมาอยู่ที่อเมริกาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเป็นความคิดที่อยากจะทำนะคะบางครั้งเรามีความรู้เล็กๆน้อยๆนี่เราก็อยากจะเราก็ไม่อยากจะให้มันไปตายไปกับเราเราอยากจะถ่ายทอดให้กับน้องๆหรือว่าลูกหลานนะคะเจเนเรชันใหม่ๆเนี่ยให้เขาได้รู้แล้วก็ได้สานต่อนะคะพี่อยากทำมากๆเลยแล้วก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพี่คงจะสารฝันตัวเองให้สำเร็จนะคะไม่ว่าถึงแม้จะอายุมากแล้วความฝันก็ไม่มีวันหมดอายุนะคะพี่จะทำแล้วก็อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้นะคะก็นี่ก็เป็นความในใจนะคะตลอดเวลาที่อยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนะคะเพราะว่าต้องมาเรียนรู้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีการใช้ชีวิตภาษาต่างๆก็ได้มาเรียนรู้ใหม่หมดเลยแต่พี่อรวีก็จะโชคดีตรงที่ว่าพี่ก็มีพื้นฐานด้านภาษามาบ้างเพราะว่าทำทัวร์ทำการท่องเที่ยวเนี่ยทำบริษัททัวร์มาเป็นเวลายาวนาน22ปีนะคะก็เลยมีพื้นฐานในการพูดภาษาอังกฤษได้บ้างก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในการสื่อสารเท่าไหร่แต่จะมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกินเพราะว่าพี่อรีเป็นคนที่ไม่ชอบทานอาหารฝรั่งนะคะแล้วก็พี่อรีเป็นคนที่เป็นเหมือนผู้หญิงที่แบบเฉยๆบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบ
ชอบไม่ชอบพูดเสียงดังโบกเวกโวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเจอเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่อเมริกาเนี่ยคนอเมริกาเขาจะพูดเสียงดังโบกเวกแล้วก็ตะโกนข้ามหัวผู้ใหญ่อะไรเงี้ยไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ก็แต่ว่าเหมือนกับเขาไม่ได้มีสัมมาคารวะอะไรเงี้ยแต่แรกๆก็รับไม่ได้แต่ช่วงหลังๆมาพี่ก็พยายามปรับตัวพยายามปรับทัศนคติตัวเองนะคะก็ทำให้ดีขึ้นค่ะก็ทำให้จิตใจดีขึ้นแต่ก่อนนี้รู้สึกว่านอยแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากๆแล้วค่ะก็โอเควันนี้ก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวพี่อรีจะมีอะไรก็เดี๋ยวมาเล่ามาพูดคุยกันอีกนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ